ีค่ะชื่อพี่นุชนะคะอนุสราดีไหวค่ะเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กในเครือบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมานี้นะคะพี่นุชได้พูดถึงเทคนิคในการเล่านิทานให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆฟังไปแล้วนะคะว่ามี5ข้อคือมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่นุชก็เลยอยากจะมาสาธิตการเล่านิทานให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ของเราได้ฟังกันด้วยนะคะว่าเทคนิคการเล่านิทานเนี่ยแล้วเอามาใช้ในการเล่านิทานจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามีเด็กๆคนไหนอยากฟังนิทานแล้วก็มากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มานั่งข้างหน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มเล่านิทานให้ฟังแล้วล่ะค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อว่ากูจีกูจีค่ะเรื่องละภาพโดยเฉินจื้อหยวนนะคะแล้วก็แปลโดยคุณปรีดาอัครจันทโชติค่ะ Are you ready? กูจีกูจีไข่ฟองหนึ่งกลิ้งไปตามพื้นกลิ้งผ่านป่าผ่านสวนดอกไม้แล้วกลิ้งลงจากเนินสุดท้ายมันก็กลิ้งเข้าไปในรังเป็ดแม่เป็ดไม่เห็นความผิดปกติจึงนั่งฟักไข่ต่อไปวันหนึ่งไข่ก็แตกออกไข่ฟองแรกฟักออกมาเป็นลูกเป็ดลายจุดสีฟ้าชื่อดินสอสีไข่ฟองที่สองเป็นลูกเป็ดลายทางชื่อม้าลายไข่ฟองที่สามเป็นลูกเป็ดสีเหลืองชื่อแสงจันทร์ไข่ฟองที่สี่ฟักออกมาเป็นลูกเป็ดประหลาดสีฟ้าอมเทาทั่วทั้งตัวปากส่งเสียงร้องกูจีกูจีออกมาไม่หยุดดังนั้นมันจึงได้ชื่อว่ากูจีกูจีแม่เป็ดสอนลูกเป็ดว่ายน้ำดำน้ำและเดินตอกแตะไปกับพวกมันกูจีกูจีนั้นเรียนรู้ได้เร็วที่สุดเก่งที่สุดมีหนังซ้ำยังตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าลูกเป็ดตัวอื่นแต่ไม่ว่าจะเติบโตมาอย่างไรแม่เป็ดก็รักพวกลูกเป็ดเท่าเทียมกันวันหนึ่งที่ทะเลสาบมีสัตว์หน้าตาคล้ายกูจีกูจีโผล่มา3ตัวจระเข้ทั้ง3เสยะยิ้มอวดให้คนทั้งโลกเห็นฟันแหลมคมในปากของพวกมันจระเข้อ้าปากกว้างพูดว่าดูสิมีจระเข้โง่อยู่แถวนี้มันหัดเดินเหมือนเป็ดซะด้วยกูจีกูจีร้องเสียงดังว่าฉันไม่ใช่จระเข้เสียหน่อยฉันเป็นเป็ดต่างหากจระเข้ทั้งสามหัวเราะแกดูสารรูปตัวเองเสียก่อนไม่มีขนไม่มีปากแบนๆตีนแบแบแกมีแต่ผิวสีฟ้าๆเทาๆเล็บแหลมๆฟันคมๆแถมยังมีกลิ่นตัวจระเข้เหม็นหึ่งเหมือนพวกเราเปียบเลยจระเข้ร้ายตัวแรกพูดว่าผิวสีฟ้าๆเทาๆช่วยให้แกซ่อนตัวในน้ำแล้วค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ฝูงเป็ดอ้วนแสนอร่อยได้โดยไม่มีใครเห็นจระเข้ร้ายตัวที่สองพูดว่าเล็บแหลมๆช่วยแกตะครุบเป็ดอ้วนได้แน่นๆจนพวกมันดิ้นไม่หลุดฉลับจระเข้ร้ายตัวที่สามเสริมว่าฟันคมๆช่วยให้แกฉีกเนื้อเป็ดอ้วนที่แสนสดฉ่ำได้อั้มอร่อยเหลือหลายจระเข้ทั้งสามเสยะยิ้มอย่างชั่วร้ายแล้วพูดว่าเรารู้ว่าแกอยู่กับฝูงเป็ดอ้วนแสนอร่อยพรุ่งนี้แกจงพาพวกเป็ดมากระโดดน้ำเล่นที่สะพานพวกเราจะอ้าปากคอยอยู่ข้างใต้นะกูจีกูจีถามว่าแล้วทำไมฉันต้องฟังคำพูดของพวกแกด้วยล่ะก็เพราะว่าเราเป็นจระเข้เหมือนกันนะสิพวกเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันพูดจบจระเข้ร้ายทั้งสามก็คลานหายไปในพงหญ้ากูจีกูจีผู้แสนหดหู่เดินมาข้างทะเลสาบตามลำพังฉันไม่ใช่เป็ดแต่เป็นจระเข้ร้ายกูจีกูจีหันไปที่ผิวน้ำแล้วทำท่าดุร้ายแต่ผิวทะเลสาบกลับสะท้อนภาพหน้าขบขันออกมากูจีกูจีหัวเราะฉันไม่ใช่จระเข้แล้วก็ไม่ใช่เป็ดแต่ฉันเป็นจระเป็ดตั้งหาก พวกจระเข้แสนชั่วร้ายคิดจะกินครอบครัวของเราต้องหาทางสั่งสอนบทเรียนพวกมันให้ได้กูจีกูจีนั่งบนก้อนหินคิดคิดแล้วก็คิดในที่สุดก็คิดหาทางได้สำเร็จมันจึงกลับบ้านอย่างวางใจเย็นวันนั้นจระเข้ร้ายทั้งสามรับเขี้ยวคมโตของพวกมันพลางนึกถึงรสชาติแสนอร่อยของเป็ดอ้วนเตรียมตัวกินอาหารมื้อใหญ่ในวันรุ่งขึ้นวันต่อมากูจีกูจีทำตามคำสั่งของจระเข้มันพาฝูงเป็ดมาที่สะพานเตรียมกระโดดน้ำเล่นจระเข้ร้ายทั้งสามอ้าปากกว้างรออยู่ใต้สะพานรอเป็ดอ้วนกระโดดลงมาแต่แล้วสิ่งที่ตกลงมาไม่ใช่ลูกเป็ด
กลับเป็นก้อนหิน3ก้อนซึ่งทั้งแข็งทั้งใหญ่จระเข้ร้ายทั้ง3งับกัดเต็มแรงกรอบกรอบฟันหักหมดเลยจระเข้ร้าย3ตัวเจ็บจนวิ่งอ้าวพวกมันพากันวิ่งไปจนไม่เห็นเงากูจีกูจีช่วยชีวิตเป็ดได้ทั้งหมดฝูงเป็ดพากันจับตัวกูจีกูจียกขึ้นด้วยความดีใจแล้วล้อมวงเต้นรำกันข้างทะเลสาบกูจีกูจีกลายเป็นวีรบุรุษในใจพวกเป็ดไปแล้วนับจากนั้นมากูจีกูจีกับแม่เป็ดดินสอสีม้าลายและแสงจันทร์ยังคงใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปมันกล้าหาญและแข็งแกร่งขึ้นทุกวันมันกลายเป็นจระเข้ที่แสนมีความสุขนิทานเรื่องกูจีกูจีก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่ฟังอยู่ข้างหน้าจอเนี่ยคงจะรู้สึกมีความสุขและก็สนุกไปกับเจ้าจระเข้คือกูจีกูจีตัวนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะที่ทั้ง5ข้อที่พี่นุชนำมาใช้นะคะแต่แล้วก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะนำไปใช้กับเด็กๆด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีนิทานดีๆสนุกๆนะคะมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่เรื่อยๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรนะคะลองติดตามชมคลิปต่อไปได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่นุชคงต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันโอกาสหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ